ขวัญอุสามณีแจ้งติดโควิดหลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อล่าสุดเข้ารับการรักษาแล้วนางเอกดังขวัญอุสามณีไม่รอดแจ้งข่าวติดโควิด-19 หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อล่าสุดเข้ารับการรักษาภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กำลังระบาดระลอกนี้ยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงคนบันเทิงที่ต่างทยอยออกมาประกาศติดเชื้อรายวันล่าสุดนางเอกบาร์บี้ขวัญอุสามณีไวทยานนท์ก็ได้ออกมาแจ้งข่าวว่าตนเองติดเชื้อโควิดพร้อมแจ้งผู้เกี่ยวข้องและเข้ารับการรักษาแล้วโดยขวัญได้แจ้งข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าหลังจากที่ขวัญได้ทราบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขวัญได้เข้ารับการตรวจเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ผลออกมาว่าพบเชื้อ PCR test positive โควิด-19 ซาขวัญเองได้เข้ารับการรักษาและปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วค่ะคุณแม่และขวัญเองแจ้งทุกท่านที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเข้ารักทุกคนนะคะสู้เขานะจ๊ะขอบคุณภาพไอจีควานูซ่า9รีบกลับมานะก่อนที่แม่จะไม่ไหวแล้วการอัดคลิปอ้อนวอนลูกจะตัดแม่เชียวเหรอรีบกลับมานะก่อนที่แม่จะไม่ไหวแล้วการอัดคลิปอ้อนวอนลูกขอโทษเรากลับมาคืนดีกันสัญญาว่าแม่จะเป็นแม่คนเก่าเหมือนเดิมจะตัดแม่เชียวเหรอยังคงเป็นประเด็นครอบครัวสุดเดือดแม่ก่อนหน้านี้จะเงียบหายไปสักพักสำหรับประเด็นระหว่างการวิภากรกับเสือเสร็จการซึ่งตอนนี้น้องเสือและน้องกวางลูกทั้งสองคนของการได้แยกออกมาจากบ้านของพ่อแม่แต่มักจะเห็นการโพสต์ถึงลูกๆผ่านโซเชียลอยู่เรื่อยๆล่าสุดวันที่20มีนาคม65การวิภากรอัดคลิปวิดีโออ้อนวอนลูกๆโดยมีความว่าถึงลูกทั้งสองคนตั้งแต่เวลาอุ้มท้องลูกจนคลอดและเลี้ยงดูมาจนเรียนจบปริญญาตรีเกรดนิยมอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่วอชิงตันดีซีและน้องกวางแม่ส่งให้เรียนหลายอย่างมากแม่หมดเงินไปหลายสิบล้านแต่แม่ไม่ให้ลูกรู้ว่าแม่ลำบากรู้ไหมว่าแม่ลำบากมากแต่แม่ก็จะบอกว่าแม่มีเงินเยอะตลอดเพื่อให้ลูกมีความสุขสบายใจในการเรียนแม่กล้าวัดกับแม่ทุกคนว่าแม่ก็ไม่น้อยแม่ก็เป็นแม่ที่ดูแลลูกและเป็นห่วงและให้ความรักและความอบอุ่นทุกสิ่งทุกอย่างกับลูกไม่เป็นสองรองใครแน่นอนแต่การทำผิดของแม่ครั้งนี้ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งสุดท้ายมันทำให้ลูกตัดแม่ลงเลยเชียวเหรอแม่ผิดแม่ขอโทษแต่ลูกกลับไม่ฟังแม่เลยลูกบล็อกแม่ทุกอย่างแต่ลูกฟังอีกฝ่ายหนึ่งแม่เป็นห่วงลูกจะเป็นอันตรายรวมถึงความเป็นอยู่สุขสบายขนาดไหนกันและเป็นห่วงความรู้สึกของลูกที่ออกซิงเกิลใหม่แม่เป็นห่วงทุกอย่างที่เป็นเสือและกวางแม่ขอโทษเรากลับมาคืนดีกันนะแม่จะปรับปรุงตัวใหม่จะไม่ทำสันดานที่ลูกไม่ชอบอีกแล้วจะให้แม่ไปติดคุกเพราะเรื่องพวกนั้นแม่ก็ยอมยังไงก็ได้ถ้าจะทำให้ลูกกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นของแม่เหมือนเดิมเพราะว่าลูกไม่เคยผิดแม่ผิดเองที่แม่น่าจะเครียดและทำงานหนักไปหน่อยเลยพูดจาแบบนั้นและแม่ก็กังวลมีเรื่องตลอดเลยคดีก็เยอะทุกคนมีปัญหาหมดมีแต่แม่ที่แก้ปัญหาเองคนเดียวรีบกลับมานะก่อนที่แม่จะไม่ไหวแล้วแม่อาจจะตายได้แม่ร้องไห้หนักทุกวันทุกคืนคิดถึงและเป็นห่วงปรารถนาดีตลอดมารับลูกและคิดถึงมากพร้อมกันนี้การได้เขียนข้อความถึงลูกๆอีกว่าแม่รอลูกอยู่ทุกวินาทีไม่มีสักเสี้ยววินาทีเดียวที่จะไม่เคยคิดถึงพวกลูกแม่ขอโทษแม่ทำผิดทุกอย่างทำรุนแรงเกินไปทำให้ลูกเจ็บช้ำแม่สัญญาว่าแม่จะเป็นแม่คนเก่าเหมือนเดิม
แต่แม่อยากจะชี้แจงว่าช่วงนี้ที่บ้านเรามีปัญหาหนักมากมีคดีความที่แม่ต้องแก้ไขของทุกคนแม่เครียดมากแม่ดูแลของทุกคนของตัวแม่เองและทำมาหาเงินให้ทุกคนในครอบครัวและบริวารแม่ต้องใช้สมองมากและความคิดมันจึงเกิดความเครียดแล้วเลยไปกระทบกับลูกแม่ขอโทษความผิดครั้งเดียวครั้งสุดท้ายครั้งนี้จะตัดแม่เชียวเหรอตั้งแต่ตั้งท้องมาคลอดและทนุถนอมดูแลมาตลอดไม่มีค่าเลยหรอครับแม่คิดถึงทั้งสองคนนะกลับมาเยี่ยมแม่ไม่สบายพ่อก็ไม่สบายน้องลอนดอนต้องการให้พี่มาช่วยดูแลเรื่องโรงเรียนตามที่เคยตกลงกันไว้มาช่วยน้องนะลูกสงสารน้องฝันดีค่ะลูกพิงกี้หน้าชาวความพีคเต้เต้ขออ้ําแล้วเล่าปมกระติกสารภาพความจริงแตงโมกับพี่หนูช็อกเลยพิงกี้หน้าชาวความพีคเต้เต้ขออ้ําแล้วก่อนเล่าของขึ้นปมกระติกสารภาพความจริงเรื่องแตงโมกับพิงกี้เกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนสายเข้าไม่หยุดเต้เต้ผู้จัดการส่วนตัวพิงกี้หลังมีคลิปเดือดกระติกกลางงานไว้อาลัยแตงโมจนโด่งดังชั่วข้ามคืนโดยพิงกี้สาวิกามาพร้อมเต้เต้พาราด้าในรายการแฉมดดำคชาภาพิธีกรบอกโทรไปหาเต้เต้ไม่รับไม่โทรกลับเต้เต้รีบอธิบายสายเข้ามาตลอดว่าเยอะจัดเสียงแห้งแล้วรับไปประมาณ10สายยังเสียงแห้งเลยก็ว่ายังไงก็มาหานางอยู่แล้วมดดำบอกพิงกี้แกมาออกรายการฉันแต่ไม่ได้อยากสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์เต้เต้ด้านพิงกี้ถึงกับคำขอเล่าเรื่องหนึ่งว่าหนูไปงานกับพี่เต้มีท่านสอสอจังหวัดหนึ่งเขาก็เดินมาทำท่ายกมือไหว้ขอโทษครับคุณพิงกี้บอกได้ค่ะแป๊บหนึ่งเราไปยืนเหมือนรอให้เขาถ่ายรูปเขาบอกไม่ขอถ่ายกับคุณเต้หนูไม่เคยหน้าชาขนาดนี้หนูแบบอู้หูเวลฮอตมากทำเอามดดำทำหนักมากบอกกลายเป็นพิงกี้ต้องรับคิวเต้เต้แทนด้านพิงกี้พยักหน้าบอกหนูช็อกเลยมดดำเผยก่อนมานางต้องโทรขออ้ําพัชราภาขออนุญาตดาราทุกคนนางขอมาออกตอนแรกอ้ําไม่ให้ออกรายการอะไรเลยเต้เต้กล่าวว่าไม่ให้อยากให้นิ่งเงียบไปเลยกลัวไปออกจะเป็นประเด็นเหมือนหลายคนกลัวมากปกติชีวิตก็ไม่ได้วุ่นวายกับใครมากเต้เต้เล่าเหตุการณ์เห็นน้องนิกจะไปทักน้องนิกก็เจอกระติกเขาก็ยกมือไหว้สวัสดีพี่เต้พี่เลยไม่คุยกับนิกแล้วหันไปหากระติกถามเขาว่ากระติกเหตุการณ์บนเรือเกิดอะไรขึ้นพูดนะโอเคหนูพูดแม่มันสุดวิสัยจริงๆแล้วเล่าให้พี่ฟังหลายอย่างที่ไม่เข้าใจที่เขาเล่าเช่นแม่หนูไม่รู้มันไปตอนไหนของขึ้นกับเขาคือแม่หนูปวดท้องจะไปเข้าห้องน้ำขอบ้านลุงเข้าถามเขาว่าเหตุการณ์บนเรือเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมไม่อยู่เฝ้าเขาบอกปวดท้องไปขอบ้านลุงเข้าห้องน้ำที่ชี้มันไม่ตอบมากไปกว่านี้เลยขึ้นเลยบอกทำไมมึงไม่รอมันอยู่ตรงท่าเรือตรงนี้ต้องรอต้องเฝ้ามึงจะขี้แตกต้องอยู่ตรงนี้มึงทำอะไรไม่คิดเลยก็บอกแม่เอามือลงเดี๋ยวเป็นประเด็นพอกระเทยเอามือลงก็ขึ้นอีกตามสไตล์พี่แต่ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันเป็นคนออกท่าเยอะแอคติ้งเยอะบอกทั้งหมดทั้งมวลถ้ามึงไม่ไปไหนมึงอยู่ตรงนี้เหตุการณ์จะไม่ร้ายแรงมึงเฝ้าไว้เลยมึงรอตรงนี้ไม่ไปไหนกับใครสุดท้ายพอยที่ทิ้งไว้เลยก่อนจะเดินออกมาบอกว่าในงานโมเป็นงานที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะถ้าพูดไม่จริงหรือโกหกเวรกรรมไม่เร็วก็ฆ่าต้องทันตาเห็นอยู่แล้วพูดกับเขาแค่นี้แต่สิ่งที่พี่จะบอกทำไมไม่รักโมเหมือนที่โมรักมึงเต้เต้เล่าด้วยว่าจะหางานรีวิวงานอะไรให้โมมีช่วงที่โมบอกต้องใช้เงินขอเบิกก่อนได้ไหมบอกเดี๋ยวจัดการให้จังหวะมีลูกค้าโอนเงินมัดจำมาให้เลยจัดการให้โมไปก่อนเพิ่งบอกความจริงกับกี้เมื่อวันงานโมแม่มีสลิปอยู่นะโอนหนึ่งแสนแล้วแกล้งบอกกี้หยาดว่าลูกค้ายังไม่โอนเงินมาจนลูกค้าโอนเงินมาให้ถึงโอนให้พวกนี้ค่าตัวคนละ100,000โอนให้โมก่อนไม่ได้บอกพวกนี้มาบอกกี้เมื่อวันงานศพ
ฉันมีอะไรจะสารภาพฉันเอาเงินมัดจำแกให้แตงโมไปก่อนนางจำเป็นต้องใช้กระติกก็เห็นถามว่าเชื่อคำตอบกระติกไหมเต้เต้กล่าวว่าพี่ไม่เห็นด้วยกับคำตอบแล้วก็ไม่เชื่อถ้าเป็นเราไปกับน็อตวรฤทธิ์พิธีกรมดดำไปเที่ยวลงเรือแล้วมีคนตกเรือฉันกลับไปอาบน้ำไปหาลูกก่อนเธอจะรู้สึกยังไงในความเป็นคนหมาแมวยังรักลูกมันเลยไม่ได้โกรธอะไรน้องแต่อยากรู้ว่าทำไมไม่อยู่เฝ้าทั้งหมดทั้งมวลวันนั้นที่ขึ้นโมโหทำไมมันไม่ตอบรู้แหละนางไม่ตอบแต่ก็อยากจะถามเขาตอบมาอย่างนี้ฉันก็รู้แล้วว่าคืออะไรถ้าอยู่ข้างนอกโอกาสอาจจะมีมดดำบอกตบนะโอกาสอาจจะมีแต่ในงานคนเยอะถ้าทำอะไรเขาไปเป็นเรื่องผู้ใหญ่รังแกเด็กเลยนะไปอาละวาดกลางงานที่เออ้ําตั้งใจทำให้อย่างดีพิงกี้เล่าด้วยว่าพี่เต้เดินกลับมาร้องไห้ด้านเต้เต้บอกว่าถ้าวันนั้นเขาไม่สวัสดีในงานพี่ก็ไม่ทักเขาคนตรงนั้นก็ไม่ได้สนใจฟังนิกก็คุยกับน้องจูโน่โดยพิงกี้เผยถึงความสนิทสนมแตงโมด้วยว่าเรียนด้วยกันมัธยมสนิทกันมากนอนค้างบ้านกันทำกิจกรรมด้วยกันเรียนอยู่ห้องเดียวกันสนิทตั้งแต่เรียนแล้วก็มีช่วงโมหายจากทุกคนก่อนโมจะเสียเขาจะนัดทุกคนกินข้าวแล้วทุกคนเสียใจมากเพราะไม่ได้ไปกินข้าวตามที่โมบอกมดดำเปิดมือถือบอกว่าก่อนตายมันจะส่งรูปนี้แล้วบอกรักทุกคนขณะที่เตต้าเผยว่าไออภิสดาก็บอกก่อนตายก็มาหาที่บ้านมานอนตื่นแล้วก็กลับบ้านตอนมารายการคุยแซ่บกับกี้ตอนจะกลับโมก็มากอดกี้ว่างๆมากินข้าวกันแล้วก็ถ่ายติ๊กต็อกกันคุยกันนานพิงกี้กล่าวด้วยว่าเขาให้ส่งรูปจะเอารูปลงสิ่งที่พิเศษมากๆพี่แอนนาบอกว่าโทรศัพท์โมที่เก็บไว้เขาจะเก็บรูปอย่างวันที่กินข้าวกับพี่มดดำหรือวันที่เจอกับพี่มดดำครั้งแรกนี่ไงรูปพี่สมัยเรียนรูปพี่ตอนกินข้าวเขาเก็บไว้หมดทุกคนตกใจโมละเอียดอ่อนได้ขนาดนี้We'll be right back.